เดี๋ยวไปถามแม่กับพ่อว่าอยากได้หลานสาวหรือหลานชายอยากให้เลือกอยากให้เลือกคือถ้าอยากได้อยากได้หลานสาวหรือหลานชายชายเลยหลานชายอ่ะอืมแม่บอกอยากได้หลานสาวเห็นหน้าเห็นหน้าเอาเห็นหน้าแล้วจะรู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูออกไหมมาฮะมาฮะวันนี้ฮะทุกคนครับตัดหลังจากที่หลายคอมเมนต์พูดถึงกันว่าทำไมผมไม่มาบอกทีว่าลูกผมเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใครถ้าใครดูคลิปเรามาเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยเห็นวันนั้นพ่อบอกว่าจะตั้งชื่อว่าเจ้าสัวหรือเจ้าอะไรอันนั้นคือถ้าเป็นผู้ชายไงถ้าเป็นผู้ชายเขาอยากได้แบบนั้นหรือว่าเจ้ามือหรืออะไรเงี้ยผมก็เอ๊นี่ลูกกูจะต้องชื่อเจ้ามือหรอวะอะไรเงี้ยผมก็คิดไว้ไงแต่ว่าวันนี้ฮะมันจะเป็นวันที่เราได้รู้กันแล้วก็มาบอกแฟนคลับนะครับว่าลูกของผมเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่คือเท่าที่คิดไว้นะผมคิดไว้ในใจว่าน่าจะต้องเป็นผู้ชายวันนี้ครับทุกคนก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลเนี่ยผมอยู่ที่นครนายกแวะมาหาคุณแม่งานวันเปิดขนมจีนแม่มาลากลับมาเปิดแล้วนะนี่คุณเห็นว่าพบกับขนมจีนแม่มาลา25พฤศจิกายนนี่ก็คือวันนี้ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในตลาดเว้ยทุกคนอยู่ที่เดอะคอยเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่าร้านใหม่ที่เราเปิดเนี่ยมันเป็นแบบลักษณะแบบไหนเป็นร้านแบบไหนแล้วผมอยากให้แบบว่าก่อนที่จะตลาดเราจะกลับมาเปิดเนี่ยใครที่อยากกินหรือนึกถึงขนมจีนแม่มาลาเนี่ยมากินที่นี่ก่อนได้เพราะว่าตลาดเราอยู่ฝั่งนี้ตลาดเราอ่ะจะอยู่ถึงก่อนตลาดเก่าบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะพามาเปิดให้ดูตลาดอีกทีนะตอนนี้กำลังแบบเก็บที่ทำที่อยู่เดี๋ยววันนี้ไปดูว่าแนวร้านจะเป็นไงแล้วเสร็จจากร้านปุ๊บเรามีไปเอาตัวสาวลูกกันว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแล้ววันนี้เดี๋ยวแม่น่าจะอยู่ด้วยเดี๋ยวไปถามแม่กับพ่อว่าอยากได้หลานสาวหรือหลานชายโอเคอ่ะป้าบ้าเดี๋ยวไปลุยขนมจีนก่อนเนี่ยไปกินข้าวก่อนเนี่ยป้า See like every cat ain't gotta maintain the cap You can make change don't change for thatTell the whole truth, get paid for that Bet you never fall off, you was made for that You gotta be who you really be, shine from the inside Cause they ain't really who they say ตอนนี้นะคนหลายคนก็น่าจะถามกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วบอกคนดูด้วยเจ็ดเดือนเร็วอยู่เจ็ดเดือนแล้วอ่ะน่าจะประมาณปลายกุมภาน่าจะได้รู้กลางๆแล้วพ่อแม่เธออยากได้ลูกสาวก่อนหรือลูกชายพ่อแม่เราเหรอเขาบอกได้อะไรก็ได้อ่ะบอกว่าหลานเขาก็รักหมดแล้วก็ไอ้นี่ด้วยถ้าใครอยากให้ทำ Q&A แล้วว่าแบบเจอกันที่ไหนหรือว่าไปจีบกันยังไงหรือว่าเขารู้สึกยังไงตอนที่เขามาเจอผมหรือว่าอะไรเงี้ยคนถามเยอะมากคนถามเยอะมากกว่าถามแม่เราถามเราอะไรค่ะมาเจอเธอได้ยังไงแล้วช่วงนี้ไปทำงานมีคนทักบ้างไหมมีคนแบบจำได้บ้างว่าแบบออกคลิปออกอะไรเงี้ยอยู่ต่างจังหวัดอ่ะมีบ้างแต่ว่าที่เรารู้จักกันอ่ะเพราะว่าเราเจอกันที่เดี๋ยวเราค่อยบอกเนี่ยแล้วมันประจบกันตรงที่ว่าผมมาทำงานนครนายกพอดีตัวเธอยังไม่ไปแล้วตัวเธออยากได้หลินสาวอะไรก็ได้ไม่ได้เราได้หมดอย่างกับเราประกอบไปแล้วเธอต้องเอาสักคนนึงผู้หญิงค่ะเอาผู้หญิงแล้วกันตอนแรกคิดว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าพ่อคิดว่าเป็นผู้ชายไปแล้วก็เลยผู้หญิงแล้วกันถ้าเป็นลูกสาวผมก็จะแบบว่าห่วงอีกแบบนะถ้าเป็นลูกชายก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะรู้สึกว่าเราแบบพาเขาไปเล่นได้ไปเที่ยวได้ไปขับรถได้ไปดูบอลได้นะถ้าเป็นลูกสาวก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆอ่ะคุณหมอนัดให้ไปสาวต้องนานแล้วนะว่าได้รู้เพศแล้วแต่เราอ่ะรอมาถ่ายเพราะเราไม่มีเวลาว่างเลยเพราะว่าเราทำอีเวนต์เกตเลเวลเซเลบริตี้ด้วยนะครับอย่าลืมนี่ไทยอินไปก่อนเลยก่อนไปอีกทีนึงโอเคฝากกดเมนต์ด้วยนะว่าเป็นลูกสาวหรือลูกชายทายกันมาก่อนเลยแล้วกันปะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆร้านก่อนไปฮะมามีนั่งอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวลูกจะออกมาเล่นขนมจีนแล้วมาถามน้องหน่อยว่าน้องอยากได้หลานสาวหรือหลานชายอยากได้หลานสาวหรือหลานชายได้ผู้หญิงผู้ชายเลยได้หมดเลยอ่ะสองคนเลยแล้วปิดหน้าไหมหน้าสองไม่ต้องเดินมายิ่งเดินมาพาไปดูนี่ก่อนอย่างแรกเลยนี่มาชุมทางเขาชุมทองไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็บอกอ่านไปเพราะว่าเขาแม่บอกให้เดินโชว์หน่อยตามเขาเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นอาร์ตเวิร์กแบบว่าสมัยแบบเก่าๆเลยอะหนังแบบ80อะมิชัยบัญชาอะไรอย่างเงี้ยดูเลยตรงนี้ไม่ใช่คลายแม็กเดี๋ยวพาไปดูคลายแม็กหน่อยตรงนี้นี่เมย่าลูกพ่อมีน้องพลอยมีน้องพลอยอะไรอย่างเงี้ยนี่เฮ้ยได้อยู่เฮ้ยได้อยู่พอได้อยู่เหมือนอยู่ถ้าไม่เหมือนก็ต้องโทรหาก็หน่อยอะอันนี้หลวงพี่เท่งถ้าใครเคยเห็นงานวันบวชผมอ่ะผมเอาโปสเตอร์ตัวนี้มาทำเป็นของผมเลยแล้วก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาถ้าใครอยากมาถ่ายรูปหรือว่าอยากอะไรก็สามารถมาได้ที่เดอะคอยกลับมาเปิดเป็นแบบป๊อปอัพสโตร์เปิดเพื่อให้แบบไม่อยากให้คนลืมอ่ะว่าขนมจีนแม่มาลากำลังจะกลับมาเปิดที่ตลาดเท่งทำให้แบบหายคิดถึงไว้ก่อนอย่าลืมใครมาเดอะคอยฝากด้วยมาแวะกินกันอยู่ตรงข้ามหลวงพ่อปากแดงเลยนะ
นี่พวกผักพวกอะไรเขาตัดได้ไม่อั้นเห็นเขามาทำมาประมาณ3-4น้ำยาก็มีพวกปรับผ้นุ่มพวกบีฟพวกไฮเตอร์เฮียไม่ทักไม่มีใครทักเลยอุ๊ยทำอะไรกันเนี่ยจับท้องนี่น้องดิ้นป่ะลองจับดูดิอยากได้น้องผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายทำไมอ่ะจะได้มีเพื่อนเล่นเหรอจะได้มีเพื่อนแบบคอยดูแลหนูใช่ไหมโอ้บรรยากาศดีนะที่เนี่ยผมบอกเลยว่าใครผ่านใครอะไรก็มาได้นะโชว์ดิโชว์ดิโชว์เพียงดิไปขับไปหามิโอ้ผิวมากผิวมากดูผิวมากแม่จะพาไปสาววันนี้อยากได้ผู้ชายหรือลูกหลานชายหรือหลานสาวแต่บ้านเรามันไม่ค่อยมีผู้ชายนะมีแต่ผู้หญิงนะส่วนมากถ้าใครอยากทายให้คอมเมนต์มาก่อนนะว่าเป็นหลานสาวผู้หญิงผู้ชายใครทายถูกแล้วได้เป็นแบบว่าแคปชั่นท็อปเมนต์หรือว่าเมนต์เยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมส่งเสื้อแจกเออไปเดี๋ยวพาไปซาวน์วันนี้ไปโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่เรากลับมาจากละครนายกเราก็ได้มาเช็คกันนะครับว่าเราจะมีลูกสาวชายผมจะแบบเสียงดังไม่ค่อยได้นะว่าเราอยู่โรงพยาบาลแล้วผมทายคนเดียวตากล้องก็อยู่ใครอยากได้เสื้อครับยังสั่งได้อยู่นะครับ Get Level Celebrity ครับ11ธันวาคมนี้ครับพาไปดูก่อนดีกว่าว่าแต่เขาจะรอมาตรวจเลือดแล้วเขาก็จะรอเขาเรียกว่าอะไรวะเอ็กซเรย์สาวสาวแล้วผมจะพาไปเข้าไปให้ดูเขาให้เธอไปทำอะไรตรวจฉี่ไอ้ตรวจฉี่เหรอปกติพี่ก็ตรวจแต่ไม่ใช่ที่โรงพยาบาลปกติพี่ตรวจแต่ว่าเป็นข้างทางข้างป่าเขาเรียกไม่รู้ทำไมตอน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็เก็บไปใส่ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไปเจาะเลือดกันนี่คือรอยเจาะรอยเจาะหลายหลายอันแล้วนะใช่ป่ะเต็มเลยคือตอนที่เราจะไปกินน้ำตาลไปกินน้ำตาลเพื่อที่อะไรเจาะเบาหวานเจาะเลือดโอเคขอให้ขอให้ผ่านนี่คืออะไรอันนี้คือน้ำตาลน้ำตาล500กรัมน้ำตาล50กรัมแล้วก็กินเพื่อกินเพื่อที่จะไปตรวจเบาหวานใช่เราหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปตรวจเบาหวานกิ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 นหวานปะไงอร่อยหวานเหรอมันเป็นน้ำเชื่อมปะมันเหมือนน้ำสไปซ์อ่ะหรอซ่าด้วยเหรอไม่ซ่าจริงจริงนะมันไม่ได้แบบหวานเปรี้ยวมาทุกคนตอนนี้ทุ่งถึงบ้านนะเพิ่งเรียกตากล้องมาเพราะตัวหูไม่เอาแล้วนะไม่ให้กูไปถือกล้องเองแล้วนะลำบากเหลือเกินโอ้ช่วงนี้คิวแน่นไปหมดเลยถือเป็นไอ้นี่เลยอ่ะบิวตี้บล็อกเกอร์เลยอ่ะเดินเข้าโรงพยาบาลกูเดินถืออย่างเงี้ยคุณต้องฝึกแล้วเดินถือแล้วก็คุยคนเดียวในโรงพยาบาลเขาว่าเขามองคุณแปลกว่าเดินถือแปลกดิกูยังแปลกตัวเองเลยนี่ทุกคนครับจากที่เราได้แบบไปซาวมาแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราได้คุณเท่งคุณมาลาจะได้หลานสาวหรือหลานชายเดี๋ยวไปบอกเขากันวันนี้สดเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มันลุ้นกันเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอชื่อไปเลยดีกว่าแต่ว่าผมตั้งชื่อเล่นผมขอชื่อจริงมาชื่อจริงนี่มาแล้วนี่พ่อรู้ยังว่าเป็นหลานฉะหลานสาวหรือหลานชายเพิ่งไปซาวมาวันนี้รู้เพศเหรอรู้เพศแล้วเอาจากใจอยากให้เลือกคือถ้าอยากได้หลานสาวหรือหลานชายชายเลยหลานชายอ่ะอือแม่บอกอยากได้หลานสาวให้ดูหน้าก่อนเดี๋ยวเอาหน้าให้ดูเห็นหน้าเหรอเห็นหน้าเอาเห็นหน้าแล้วจะรู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูออกไหมโอ้ผู้ชายเนี่ยผู้ชายผู้ชายอะเออหน้าเหมือนผู้ชายผู้ชายอุ้ยขำยิ่งขำแห้งมากเลยเลือกเอา3ชื่อขอตั้งชื่อเล่นเองแล้วตั้งชื่อจริงให้ได้มั้ยเพราะอยากได้ชื่อจริงให้พ่อตั้งเหรอเดี๋ยวเห็นชื่อเล่นเห็นเรียกของเรียกเองเดี๋ยวตั้งชื่อเล่นตั้งเองเอาชื่อจริงให้พ่อตั้งเลยนะอันนี้ดีกว่าให้บีฟไปหน่อยให้บีฟไปว่าไม่อยากได้แบบพงแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแข็งไปอ่ะมันดูแบบดุดันไปอ่ะซอฟๆหน่อยไม่อยากได้แบบเป็นพงเป็นกอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยอยากได้ชื่อผู้ชายที่มันแบบสมูทสมูทหน่อยนี่ให้ดูอันนี้เลยชัดเจนกระเจี๊ยวใหญ่มาเลยอันนี้ชัดเจนเลยนี่ไง
เนี่ยเดี๋ยวยาวเฟ้ยเลยแม่ดูแม่อย่างนี้เขาหน้านี่แบบถือว่าแบบมีจมูกแบบดูออกมั้งปะว่าจะเหมือนใครเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเปิดเลยว่าจะได้ชื่ออะไรแต่ว่าเดี๋ยวชื่อเล่นเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีเดี๋ยวชื่อเล่นผมขอเวลาไปคิดก่อนตั้งแต่วันแรกที่เรารู้แล้วก็จนวันเนี้ยเราใช้เวลาประมาณ6เดือน6เดือนแล้วใช่มั้ยก่อน6 5 6เดือนอ่ะก่อนที่เราจะได้ไปซาวมาแล้วเรารู้เพศแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะอัปเดตแบบตอนใกล้ๆคลอดแล้วอ่ะเพราะว่าเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเพราะว่าเราไปขอโรงพยาบาลเข้าไปแล้วว่าเราจะเข้าไปถ่ายโอเคครับเดี๋ยวรอชื่อจริงแม่นะพ่อนะอย่าลืมนะเดี๋ยวประมาณสักอีก2เดือนมาถามใหม่สมคิดโอ้โหตายสมคิดไปย้ายเลยบอกให้เอาชื่อซอฟๆหน่อยให้มันแบบนุ่มๆให้มันแบบเป็นผู้ชายแบบผู้ชายน่ารักอ่ะผู้ชายแบบอ่อนโยนแบบว่าพงศักดิ์นี่อัครพงศ์อ่ะมันดูแบบบึกบึนไปมันดูเข้มแข็งมันดูอยากให้มันดูเป็นผู้ชายนะแต่ให้มันเป็นผู้ชายแบบไม่ต้องแบบว่าดุดันลูกโป่งสวรรค์ลูกโป่งสวรรค์มงสวรรค์หนักแล้วนับวันนี้หนักใครอยากให้ชื่ออะไรชื่อจริงหรือว่ามีอะไรดีๆคอมเมนต์มาบอกได้เพราะว่าเราก็ยังอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะแล้วถ้าใครถูกใจผมหรือว่าเป็นท็อปไลท์หรืออะไรเดี๋ยวผมให้จัดหาวิธีทักไปแล้วก็ส่งเสื้อให้แล้วกันนี่เกตเลเวลนะฮะเจอกัน11ธันวาคมนี้ยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยสั่งเสื้อได้ก็นั่นแหละลองนึกคำดีๆชื่อดีอะส่งมาเดี๋ยวพ่อจะได้ไปอ่านเดี๋ยวเจอกันเผื่อแบบว่าเรามีแบบคีย์เวิร์ดสักอันนึงอะแล้วก็เราก็มาตั้งดูอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตื่นเต้นไหมกับลูกชายก็แบบพอได้อยู่แล้วมันแน่ลูกชายตายแน่รถบังคับชื่ออะไรนะแม่อะไรไม่รู้แต่ตอนแรกนะสมคิดตอนแรกบอกถ้าเมย่ามาถ้าแบบมาแบบเมย่าแม่จะพาไปแต่งตัวพาเล่น TikTok บีบอกก็ได้หลานชายโดนใช้แน่โดนใช้ทั้งวันอ่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำให้ย่าหน่อยเอาน้ำให้ย่าวิ่งแล้วตูดแล้วนะฮะทุกคนไปก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะแล้วก็ฝากงานด้วยฝากร้านขนมจีนแม่มาลาด้วยนะเพราะว่าเปิดแล้วที่เดอะคอยเป็นแบบป๊อปอัพสโตร์แล้วก็ฝากด้วยครับงาน Get Level Celebrity ฮะงานวันนี้รวมดารารวมเซเลบรวมมีตติ้งคามีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ฝากด้วยครับสิ้นปี11ธันวาคมนี้อย่าลืมมาเจอกันถ้าเจอแล้วอย่าลืมทักกันได้นะทักกันได้ถ้าแบบว่าตะโกนแล้วยังไม่เรียกไม่ได้หยิงไม่ได้หยิงนะมันคงไม่ได้หยิงจริงแมวนะจะโดนด่าอยู่บางคนบอกเรียกไม่ค่อยหันโอเคเจอกันไปทุกคนไปสวัสดีครับ